ได้เวลาแล้วสัญญาณไล่ล่าฟัดสัญญาณไล่ล่าฟัดกัดช่อไม่ปล่อยคุณช่อหรือพันนิกานะครับที่เรารู้จักชื่อเธอส่วนใหญ,ญ่เรียกชื่อเล่นกันเนี่ยเป็นรุ่นน้องผมที่จุฬาคณะรัฐศาสตร์ เขาจบมาตั้งจะพอสิบปีแล้วมั้งในช่วงที่เขาเติบโตนั้นนะ่ะเขาก็เล่นเฟซบุ๊กเขียนเฟซบุ๊ก k ะครับเมื่อสิบเกือบสิบปีที่แล้วเก้าปีที่แล้วนะครับเก้าปีที่แล้วเออวันนี้จะไปเอาความผิดเขาครับผมบอกท่านนะครับ เฟซบุ๊กที่ท่านเล่นอยู่ทุกวันนี้ที่ดูเฟซบุ๊กเนี่ยถ้าจะไปหาว่าเก้าปีที่แล้วสุในพูดเรื่องอะไรเนี่ยโอ้โหหายยากมากครับมีแต่วันเกิดเท่านั้นแหละที่เฟซบุ๊กเขาจะขึ้นวันเกิดมาให้แต่ถ้าจะถามว่าเมื่อสิบปีที่แล้วเนี่ยผมพูดเรื่องอะไรเขียนข้อความอะไรไว้ในเฟซบุ๊กนี่จบข่าว เอาแล้วหาได้ยังไงอะเล่นงานคุณช่อก็เพราะคุณช่อไปออกรายการเรื่องพลตำรวจตีประวินที่ลีภายอยู่ออสเตรเลียแล้วจัดออกอกากาศเหมือนที่ท่านเห็นในภาพฉากผมเนี่ยออกกับคุณลมรังสีมันลมอะเรื่องนี้วังเขาโกรธมาก ผมให้ข่าวท่านไปแล้วนะครับโรมเปิดเปิดวายร้ใตกลา <c oughs> จำคลิปนี้ได้ไหมครับโรมเปิดวายร้ใตกลาเจ้าข่าพิโรธหน้าดู <c oughs> เขาต้องหาเรื่องเอาผิดและ้วคะัเนี้ยอา้าวคุณโรมก็เป็นสสพูดในสภาเอาผิดเป็นเรื่องใหญ่ มาพูดนอกสภาไอ้เจ้าลูกสอนอชอผมเรียกสอนอชอนี่ไม่ใช่สมาชิกสภานิติบัญญัตินะครับแต่เรียกอ,กอีกอันหนึ่งนะสุสอนอชอเนยผมย่อมาจากสุนัขรับใช้นะก็ไปแจ้งความจะเอาเรื่องผิดจริยธรรมก็ยังเอาไม่ได้ จะเอาอะไรคุณช่ออ่ะคุณช่อเขาไม่ได้เป็นสอสอเขาเป็นประชาชนพลเรือนเขาก็ทํากิจกรรมของเขาอะ่ะในานามของกลุ่มก้าวหน้าของเขาโกรธเขามากครับโกรธเขามากพอโกรธมากทํำยังไงอะ่ะก็หาคดียัดให้นี่แหละครับกระบวนยุติธรรมของไทยเนี่ยมันกลายเป็นยุติ ยุติธงไปแล้ววันนี้มันมันต่ำลงอีกนะครับจากยุติธรรมเป็นยุติธงตัวนี้เป็นยุติยำยำแล้ว <c oughs> ยุติยำยำแล้วกินกินบะหมี่แล้วนะครับผมพูดแค่นี้ท่านรู้แล้วนะไม่ต้องใส่คำคำคำว่าลิไปเข้าไปหรือรอเรืออะไรไม่ต้องใส่นะ คือวันนี้มันถึงขั้นยุติยำยำแล้วครับดังนั้นก็เลยจะต้องตั้งคณะทำงานสิอายการตำรวจก็คือคำสั่งจากวังลงมาตั้งคณะทำงานหรือเฟซบุ๊กของคุณช่อย้อนกลับไปเมื่อ9ปีเอาให้ได้นะครับ9ปีเอาอยังไงนะครับ เก้าปีก็ไปเจอข้อมูลข่าวสารอะไรก็ไม่รู้ละ่ะแต่ว่าข่าววันนี้ยังเอาไม่ได้เรื่องที่เขาออกรายการจัดสดนะเรื่องตัวช้างภาคสองอ่ะเออกับเรื่องของอคุณเอพลตำรวจตีประวินเนี่ยก็ไปรู้เรื่องเก่าสิครับควนี้ คุณช่อเขาบอกว่าประหลาดมากที่ทั้งสองโพสถูกหาว่าสร้างความตื่นตนกและเป็นภัยต่อความมั่นคงเพียงเพราะใช้คำว่าพระมาหากษัตริย์ไม่ใช่ว่าพระมาหากษัตริย์นะมีคำว่าพระมาหากษัตริย์อยู่ใน Facebook ท่านฟังแล้วไม่ต้องตกใจว่าโอ้ฉันมีหรือเปล่าอันนี้เขาเรียกว่าเขากำลังยัดคดีให้นี่คือกาลาแลนด นี่คือระบบป็จก,การโบราณคณะก้าวหน้าเขาก็เลยแถลงข่าวให้ให้เราดูผมเลยเอาเรื่องนี้มาอ่านให้ท่านดูหน่อยเห็นไหมนี่คุณช่อเจอเข้าไปแล้วเป็นเรื่องประหลาดมากที่ทั้งสองโพสถูกหาว่าสร้างความตื่นตรนกและเป็นภัยต่อความมั่นคงเพียงเพราะมีคำว่าพระมหากษัตริย์อยู่ในโพสต แถมยังเป็นโพสต์เก่าเกือบสิบปีมาแล้วนี่เป็นการสะท้อนว่าการนำสถาบันมาเป็นเครื่องมือทำลายล้างกันทางการเมืองยังคงมีอยู่และเพดานเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นในสังคมไทยกำลังถูกกระบวนการยุติธรรมกดให้ต่ำลงอย่างน่าตกใจนี่ถ้าพูดแบบสั้นๆนะ คุณช่อเขาอยู่ในประเทศเขาก็ต้องพูดได้แค่นี้แต่ฟังสุนายเติมเต็มข่าวสารและบทวิเคราะห์ที่ขาดหายไปก็คือวังเขาจะเล่นงานคุณช่อแหละยุทธก็ต้องทำหน้าที่นี้ดังนั้นเจ้ารัฐบาลมหาห่วยเนี่ยวันนี้มันไม่ได้พัฒนาแล้วประเทศชาติมันก็อยู่อย่างนี้ครับไม่ชอบใครก็ จับยัดคดีให้จับยัดคดีให้คุณชอบ,บอกว่านี่คือความเห็นจากพนิกาวานิตกรรมการบริหารคณะก้าวหน้าหลังจากถูกหลังจากต้องถูกนำตัวส่งสารในค,คดีพระรบัติคอมพิวเตอร์และข้อความในเฟซบุ๊กที่โพสต์ไปตั้งแต่ช่วงปลายปี2556ถึงต้นปี2557 โดยอยายการสั่งฟ้องคดีโดยมีความเห็นว่าเนื้อหาในโพสต์สร้างความไม่สบายใจและตื่นตระหนกให้แก่ประชาชนส่งผลต่อความมั่นคงของชาติเนื่องจากเกี่ยวโยงกับสถาบันกษัตริย์เอาเลยครับเขาบอกว่าในความจริงแล้วทั้งสองโพสต์เกิดขึ้นในช่วงที่มีการเคลื่อนไหวของกอปรปรปรสในช่วงนู้นชวนที่กปปสมันปิดกรุงเทพนั่นแนหะ โพสหนึ่งเป็นการยกเอาเพลงยาวพยากรกรุงศรีอยุธยามาทั้งท่อนซึ่งเพลงยาวนี้เผยแพร่ทั่วไปมีแม้แต่ในหนังสือเรียนอีกโพสหนึ่งนี่เขาชี้แจงไงว่ามันเป็นอะไรกับอันที่หนึ่งเป็นโพสต์เพลงยาวพยากรกรุงศรีอยุธยาผมยังจําได้อยู่เลยครับมันมีอยู่ในประวัติศาสตร์กระเบื้องจะเฟื่องฟูรอยน้ําเต้าน้อยจะถอยจมก็เท่านั้นเอง อ้าวนี่เลยเพื่อไขข้อข้องใจว่าให้เห็นว่านี่คือระบบยุติธรรมยำยำเป็นการซึ่งกับอีกโพสต์หนึ่งเป็นการวิพากษ์วิจารณ์พักประชาธิปัตย์ว่าใช้สถาบันเป็นเครื่องมือทำลายล้างศัตรูทางการเมืองซึ่งขณะนั้นแกนนำพัก หลายคนออกมาเคลื่อนไหวในนามกปปสเพื่อล้มรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งคดีที่สะท้อนปัญหาการนำกฎหมายมาเป็นเครื่องมือทางการเมืองและคนที่โดนไม่ได้มีแต่นักการเมืองฝ่ายตรงข้ามรัฐบาลแต่ยังรวมถึงประชาชนโดยเฉพาะเยาวชนคนหนุ่มสาวซึ่งในรอบสองปีที่ผ่านมามีผู้ถูกดำเนินคดีตามมาตรา112จากการเคลื่อนไหว ทางการเมืองแล้ว173คนและคดีมาตรา116และพระบอค,คอมพิวเตอร์อีกจำนวนมากคุณช่อก็บอกว่าประชาธิปัตย์ใช้วังเป็นเครื่องมือจริงๆนะวังใช้ประชาธิปัตย์เป็นเครื่องมือแต่พูดไม่ได้นี่แหละครับคือวิกฤตของประเทศไทยก็ต้องมาดาาูมาดูรายการสุนในทีวีนะครับ เอาละนี่คือเรื่องราวของคุณช่อที่เขาต้องการจะฟัดแล้วเพราะว่าไปเปิดโปงเรื่องการค้าทาสแล้วเอกสารที่เขาโกรธมากครับที่มันเปิดเผยออกมาจากการเ,าเปิดเรื่องของพลตำรวจตีประวินเนี่ยคือหนังสือที่ถูกเรียกตัวให้เข้าไปอยู่ในวัง แล้วก็เป็นจุดแตกหักที่ทำให้พลโรตีประวินตัดสินใจลีภัยเลยเข้าไปอยู่ระว,วังก็เรียบร้อยนะฮะมันมีเอกสารจริงด้วยนะครับแล้วก็ไอ้ไอ,สอ,อ้สนอชสองตัวนะั่นนะนะครับไปไปแจ้งความเนะี่ยใช้จดหมายฉบับนี้เขาก็อุทธรลบชื่ออะไรไปเยอะแยะนะแต่มันเป็นเอกสารจริงๆที่เขาต้องสมัคร ถูกบีบบังคับให้สมัครเข้าไปหัวกระดาษก็บอกสอสอณอง,องสอรอป904นี่ประวัติบุคคลโดยสังเขปเอาละตอนนี้ปรากฏว่าโลมโลมก็ถูกจ้องครับวันนี้คุณโลมเขาไม่ถอยครับเรื่องค้าทาด เขาบอกกำลังเกิดขึ้นอีกแล้วครับมีเคสใหม่มาอีกแล้วนะคล้ายๆโลหิงยาเดิมที่นายทหารค้าทาสถ,ถูกจับเป็นคดีแล้วไปตายในคุกนั่นนะคุณลมรังสิมันลมบอกว่าค้ามนุษย์จะคืนชีพถ้ารัฐยังไม่หยุดหูทวนลมข้อความที่คุณลมบอกมานี่คืนชีพแล้วครับ <laughs> มีการกระทําเกิดขึ้นอีกแล้วผมขออนุญาตอ่านให้ท่านทราบเลยนะเอาคร่าวๆเขาบอกเมื่อวันที่10มีนาคมรายงานข่าวเกี่ยวกับการฆ่ามนุษย์ชาวโรฮิงญาละลอกใหม่เกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งแล้วโดยกระบวนการที่เกิดขึ้นเริ่มตั้งแต่การขนคนลงเรือจากรัฐยะไข่มันยังไม่จบครับ และโครงสร้างพด็จการของไทยนี่มันยังเปิดช่องทางค้าท่ากันได้อยู่ครับเขาก็เลยบอกเกิดมาอีกแล้วครับขนคนมาจากรัฐยะไข่ประเทศพม่าเข้าประเทศไทยที่จังหวัดละนองเอามาอีกแล้วเอามาทิ้งไว้ในป่าโกงกลางเช่นที่เคยมีการตรวจพบนะฮะ เพื่อรอนายหน้ามานำส่งขายข้ามแดนต่อไปอยังประเทศมาเลเซียอีกตอนหนึ่งซึ่งชาวโรฮิงญาเหล่านี้ต้องจ่ายเงินให้กับกระบวนการทั้งหมดนี้รายละ52,000บาทคุณโลมเปิดประเด็นอีกแล้วนะครับก็ขอสนับสนุนแต่ก็ด้วยความเป็นห่วงให้ระวังตัวหน่อยแต่เขาไม่กลัวคนหนุ่มคนสาวนี่เขาเป็นผู้แทนแล้ว ทั้งนี้จากข้อมูลตั้งแต่เดือนมกราคมปี2565เป็นต้นมามีรายงานการควบคุมตัวผู้หลบหนีเข้าเมืองเป็นจำนวนถึง251คนคนนำพา4คนและผู้ให้ความช่วยเหลืออีก36คนเขามีตัวเลขชัดเจนขนาดนี้นะครับ เขาปิดท้ายรายการบอกว่าผมหวังว่าหน่วยงานภาครัฐที่รับผิดชอบจะมีคำตอบต่อเรื่องนี้ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐบาลกองทัพเรือที่ดูแลน่านาน้ำที่ขบวนการพวกนี้ใช้ขนคนเข้ามาสำนักไอสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองที่ต้องดูแลการเข้าออกผ่านแดนไปจนถึงตำรวจและกองทัพภาค ในพื้นที่และนอกจากนี้วันที่16มีนาที่จะถึงนี้คณะกันมาทิการการกฎหมายและยุติธรรมสิทธิมนุษยชนจะของสภานะอันนี้จะมีการพิจารณาศึกษาข้อกฎหมายและแนวนโยบายเรื่องดังกล่าวโดยเชิญผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมาเชิญผู้บัญชาการทหารเรือเชิญผู้บัญชาการภาคเก้าอธิบดีกรมรชาชทัณฑ์ อดีพอตพบตรในช่วงที่มีคดีค้ามนุษย์ให้เจ้าไอ้เจ้าจักทิพย์แหะเชิญมาหน่อยเ,อเขาจะเชิญมาด้วยเมือ่เอเหตุการณ์เมื่อปี58มาร่วมชี้แจงอีกอันนี้แหละครับคือคือบทบาทในเวทีรัฐสภาในช่วงที่สถานการณ์มันยังเปิดสภาอยู่ได้เนี่ยก็ต้องใช้สภาอย,อย่างนี้และถูกต้องผมถึงบอกว่า สองแนวรบไงครับแนวรบสภากับแนวรบนอกสภาต้องประสานกันนะครับนี่เป็นการรายงานข่าวเรื่องของคุณโรมแล้วก็นี่ครับเป็นข่าวด้วยไทยโพสต์ลงข่าวโรมเกาะติดค้ามนุษย์โรฮิงญายังมีอยู่อา้าวดังนั้นเรื่องคุณโรมนี่กลายเป็นกระแสที่ กระแสนานาชาติเลยเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่จับตาแล้วเขาจะเข้ามาตรวจสอบรัฐบาลโดยรัฐบาลต่างประเทศที่เขาต่อต้านการค้าทาสการค้ามนุษย์ผมถึงบอกว่าระบบะเผด็จก,การโบราณเนี่ยมันจะสิน้นชีพพิตักใสะสถานการณ์สงคราม ในยูเครนกำลังเกิดผลข้างเคียงที่แปลกประหลาดที่สุดนะครับนั่นก็คือข่าวล่าสุดครับเข้ามาไม่รายงานไม่ได้นะครับเป็นข่าวต่างประเทศแล้วผมจะไปรายงานละเอียดอีกทีหนึ่งในวันจันทร์ B B C ลงข่าวอินเดียยิงขีปนาวุธเข้าไปในปากีสถานคู่รักคู่แค้นนะครับ แต่บอกว่าเป็นเป็นอุบัติเหตุ India accidental fire missile ทูปากีสถานข่าวเดอะการ์เดียนก็ลงครับไม่ใช่ข่าวเดียวถ้าข่าวเดียวอาจจะเป็นไม่แน่ไม่แน่นอนได้เวลาผมเช็คข่าวจะเช็คหลายข่าวอย่างนี้เดอะการ์เดียนก็ลงนะครับบูมเบิร์กลงรอยเตอร์ลงนะครับวอลสต r เจอร์นลลง CNBC ลงเป็นข่าวผลสะเทือนจากยูเครนก็เลยเกิดเหตุการณ์แปลกๆสิ่งเหล่านี้บอกได้เลยว่ายูเครนยังไม่จบง่ายดังนั้นผลกระทบจากยูเครนจากเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องสองไป,เร,งงเ,ปเรื่องอินเดียปากีสถานแล้วยังจะมีเรื่องอะไรอีก หลายเรื่องที่เป็นผลจากยูเครนผมกำลังจับตาดูนะจีนกับไต้หวันครับแล้วสภาพน้ำมันแพงมันจะไปของมันเรื่อยๆอย่างเงี้ครับ <c oughs> จะอยู่กันยังไงนี่คือสิ่งที่ผมคุยกับท่านในหัวเรื่องวันนี้นะครับว่า ระบบยุติธงตามใจวังมันถึงวันแล้วครับที่เราจะต้องตั้งคำถามเรื่องความอดตายของประชาชนเราจะทำยังไงในภาวะการที่ประยุทธ์ไร้ประสิทธิภาพและวังก็ยังอุ้มประยุทธ์อยู่ก็จะจากกันวันนี้ครับตอบคำถามหรือยังครับรายการของเราจะจบลงเดี๋ยวนี้แล้วโหวตหรือยังครับประยุทธ์ จัดงบถวายวังมหาศาลท่านว่าเป็นไปได้ไหมที่รอสิบจะเมตตาเจียดงบแก้หนี้สินชาวนากราบขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมรายการสดแล้วพบกันใหม่วันจันทร์ครับอย่าลืมกดไลค์ทุกครั้งที่ดูนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ